بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาความจำเริญฮิดายะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้มีอีมานผู้มีศรัทธามั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านพี่น้องวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มาเจอกันมาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาแล้วก็ไม่แปลกนะครับหลายๆพื้นที่ก็แบบนี้แหละนะผู้หญิงก็จะมากกว่าผู้ชายผู้ชายก็อัลฮัมดุลิลลาห์เราก็มองไปในแง่ดีคิดในแง่บวกเขาก็อาจจะมีความเข้าใจแล้วหรือเขาอาจจะมีภารกิจอะไรก็มองไปในแง่ดีก็แล้วกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเรามีการถ่ายทอดพอเรามีการไลฟ์สดอะไรเนี่ยมันก็ทำให้อีกหลายๆพื้นที่ได้รับรู้ได้รับฟังในเรื่องราวของศาสนามากขึ้นก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะฮ์มะดุลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องครับวันนี้ชีวิตของพวกเรามันก็เดินไปเรื่อยๆนะบางครั้งเรายืนอยู่หน้ากระจกเนี่ยลองสังเกตตัวเองเราจะเห็นทันทีว่าเมื่อย้อนไปสัก5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วนะฉันนี่สาวว่ายังสาวอยู่เลยนะทำไมผ่านมา5ปีเส้นผมมันเปลี่ยนสีไปซะแล้วสาวว่าทำไมใช้ครีมก็เยอะนะไอ้ครีมนู่นครีมนี่เยอะแยะมากมายทำไมไอ้รอยย่นมันก็ยังเกิดขึ้นนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกำหนดการของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาคือผู้ที่ให้มันเป็นไปนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยพอมองไปในกระจกต้องสะท้อนกลับมาในหัวใจเราว่าไอ้จิตใต้สำนึกของเรามันบอกเราบ้างไหมว่าฉันแก่ลงแล้วนะหรือยังไม่ยอมเอ๊ะวันนี้ฉันอายุอานามมากแล้วนะยังฉันยังไม่อายุเยอะนะถึงเวลาที่เราจะต้องยอมเพื่ออัลลอฮ์แล้วนะถึงเวลาที่เราจะต้องทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วหรือยังนี่คือคำถามที่เราต้องบอกกับตัวเราเองมากกว่านะก็ขอฝากพวกเราด้วยหลายๆคนนะท่านพี่น้องพอไปในหลายๆพื้นที่มุสลิมเราเนี่ยเราจะลืมไปเรื่องหนึ่งแล้วก็เราก็จะบ่นกันว่าโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินชีวิตครอบครัวฉันทำไมลูกฉันมันเหนื่อยทำไมมันดื้อเสียงก็หลงเสียงสูงไปอีกแม่ดื้อแสนจะดื้อบางคนก็ว่าอย่างนั้นนะแล้วก็บางคนก็บอกว่าฉันก็ทำนู่นทำนี่ดีทุกอย่างทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ฉันดีบ้างเลยทำไมไม่ให้ฉันมีความสุขบ้างเลยนะฉะนั้นเราอย่าลืมในคำหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนเราว่าฟันยะตะวักกะลินมุมินูนวันนี้ชีวิตเราทำหน้าที่ของการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดีที่สุดแล้วเรื่องความสำเร็จหรือเรื่องของการไปถึงบรรลุจุดมุ่งหมายเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่มันเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ประเด็นพอเวลามีทางคณะกรรมการโทรไปบอกผมว่าวันนี้ให้อาจารย์พูดถึงเรื่องฮิกมะของซะกาตฮิกมะแปลว่าอะไรฮิกมะแปลว่าสิ่งดีๆหรือว่าบางคนถ้าแปลตามศัพท์ภาษาอาหรับก็แปลว่าปัจจัยนั่นก็คือเรื่องดีๆจากการที่เรานั้นจ่ายซะกาตพี่น้องครับพี่น้องจำไว้เลยว่าในหลักการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้พวกเราเนี่ยไม่มีหลักการไหนหรอกครับที่อัลลอฮฺใช้แล้วเป็นหลักการที่ไม่ดีเป็นหลักการที่ไม่มีประโยชน์กับพวกเราทุกหลักการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เรานั้นล้วนแล้วไปเป็นหลักการที่มีประโยชน์ต่อตัวเรามีประโยชน์ต่อสังคมมีประโยชน์ต่อคนรอบข้างทั้งนั้นแหละเอาลองดูละหมาดเห็นไหมละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติใช้เราแน่นอนในการละหมาดเนี่ยลองใครละหมาดมาตั้งแต่เด็กลองใครละหมาดมาตั้งแต่อาเกนบาเล็กละหมาดจนกระทั่งถึงปัจจุบันไปสังเกตดูเถอะกระดูกกระเดี่ยวดีหัวจิตหัวใจสบายเห็นไหมหัวจิตหัวใจหัวอกสบายไปหมดสาวว่ามันสดชื่นในฐานะที่เราได้ทำหน้าที่ของการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้อันที่หนึ่งที่ได้
สองก้มทุกวันก้มรกัวก้มสูอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็จะเกิดความเคยชินมันก็จะไม่รู้สึกว่าจะปวดกระดูกปวดกระเดี่ยวไม่มีนี่คืออะไรนี่คือประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองทั้งนั้นเลยแล้วส่วนเรื่องละหมาดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมคืออะไรเวลาพี่น้องไปสุราเขาใช้ให้ไปละหมาดสุราผู้ชายเวลาไปสุราไปสุราแล้วเกิดประโยชน์ต่อสังคมคือเราได้ไปเจอพี่น้องเราคนนู้นคนนี้มีชีวิตการเป็นอยู่แบบไหนดีไม่ดีเราได้มีโอกาสช่วยเหลือเขานี่คือประโยชน์ของอะไรประโยชน์ของการละหมาดเรื่องของการถือศีลอดก็เช่นกันลองไปพิจารณาดูท่านพี่น้องอัลลอฮ์ผมถึงบอกว่าทุกๆหลักการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เราทุกๆหลักการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติมาให้กับพวกเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นหลักการที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเป็นประโยชน์แต่มีเป็นประโยชน์ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและคนรอบข้างทั้งสิ้นอ้าววันนี้เรามาดูประเด็นเรื่องของการจ่ายซะกาตในเรื่องราวของการจ่ายซะกาตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราในอัลกุรอานว่าวัลลดีนยักนิซูนัซซะฮะบะวัลฟิดดะฮ์วะลายุนฟิกูนะฮาฟีซะบีลิลลาห์فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ อันนี้อยู่ในซูเราะห์ตาวบะฮ์อายะห์ที่34ลองไปดูครับท่านพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาพูดไว้อย่างชัดเจนในเรื่องราวของคนที่มีซะกาตอันนี้เราพูดกันสมมุติว่าเราเป็นคนรวยกันหมดแล้ววันเนี้ยเดี๋ยวต้องกลับไปดูแล้วว่าฉันมีตังค์ในธนาคารเท่าไหร่ฉันมีทองเก็บสะสมไว้เท่าไหร่ต้องไปดูต้องตรวจสอบเพราะเรื่องราวซะกาตนี่น่ากลัวท่านพี่น้องน่ากลัวนะมันมีบทลงโทษทั้งดุนยาและบทลงโทษทั้งอาคิเราะห์เลยเรื่องของซะกาตเนี่ยมีบทลงโทษทั้งดุนยาและก็บทลงโทษทั้งอาคิเราะห์มันถึงบอกว่าการออกการเรื่องราวของซะกาตเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับคนที่เขากลัวแต่พวกเราคนที่ไม่สนใจก็บอกว่าเอ้ยซะกาตธรรมดาไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วเรื่องราวของซะกาตก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องใส่ใจจริงๆต้องมันคอยดูคอยเปิดดูว่าฉันมีทองเก็บไว้กี่บาทถึงรอบปีครบรอบปีแล้วต้องคอยดูนะต้องคอยดูเพราะความสำคัญของซะกาตไม่ต่างอะไรกับเรื่องของการไม่ต่างอะไรกับเรื่องของการละหมาดเพราะซะกาตก็เป็นรุกลหนึ่งจากรุกลของอันอิสลามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เราแล้วที่สำคัญในการซะกาตมันมีอะไรในการซะกาตมันมีมาตรฐานที่ชัดเจนไหมชัดเจนมีเรื่องอะไรที่เราต้องออกมีเรื่องของทองมีเรื่องของเงินมีเรื่องของปศุสัตว์มีเรื่องของอะไรของพืชพันธัญญาหารมีเรื่องของสินค้าก็ว่ากันไปอันนี้คือสิ่งที่ประมวลไว้ในเรื่องราวของซะกาตเพราะมันมีมาตรฐานว่าใครมีเท่านี้ต้องออกเท่านั้นใครมีเท่านั้นต้องออกเท่านี้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้อย่างชัดเจนบอกตั้งแต่สมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันหลักการของการออกซะกาตก็ยังเป็นแบบนั้นแหละเมื่อนบีบอกเป็นมาตรฐานชัดเจนพอมีมาตรฐานให้เราออกแล้วเราไม่ออกสุดท้ายก็ต้องมีมาตรการออกมาจัดการกับพวกเราใช่ป่ะมีมาตรการออกมาจัดการกับพวกเราเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามาตรการที่จัดการกับคนไม่ออกซะกาตเนี่ยมันมีอะไรคุยไปเรื่อยๆนะสบายๆฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าใครก็ตามที่เก็บสะสมทองก็ดีเก็บสะสมครอบครองเงินก็ดีวะลายุงฟิกูนะฮาฟีซะบีลิลลาห์เก็บไว้จนกระทั่งครบรอบปีเก็บไว้จนกระทั่งถึงพิกัดแล้วไม่ยอมแจกจ่ายออกไปในหนทางของอัลลอฮ์หมายถึงว่าไม่ออกซะกาตนี่นักวิชาการตีง่ายๆเลยไม่ยอมออกซะกาตฟะบัชชิรุฮุมบิอาซาบินอะลีมดูคำกล่าวของอัลลอฮ์นะเยอะหยันมากๆฟะบัชชิรุฮุมบิอาซาบินอะลีมความจริงคำว่าบัชชิรุฮุมแปลว่าอะไรจงไปบอกข่าวดีใช่ไหมเหมือนเรามีเพื่อนน่ะเหมือนโต๊ะมีเพื่อนสักคนหนึ่งไอ้นี่มันขี้เหนียวเหลือเกินขี้เหนียวอัลลอฮ์ใครขอบริจาคอะไรก็ไม่ให้ขอบริจาคอะไรก็ไม่อยากจะให้วันหนึ่งถือขนมมาร่วมฟังบรรยายถือขนมมาด้วยเราบอกว่าไงโอ้โหเยี่ยมเลยขออัลลอฮ์ตอบแทนอย่างสะสม
ความรอดตอบแทนอย่างสะสมลักษณะแบบนี้ใช่ป่ะเหมือนเราอยากจะบอกเขาเนี่ยโอ้ไม่เคยออกอะไรเลยวันหนึ่งมาออกก็ขอรอดตอบแทนก็อย่าไปพูดอย่างนั้นนะเราไม่ต้องไปเยอะหยันถ้าวันหนึ่งเขาเปิดใจอยากจะมาร่วมทำบุญก็อันทำดุลินละทีนี้อัลลอฮฺสุบานอัลตาลาบอกเก็บไว้ให้เยอะทองเก็บสะสมทองไว้เยอะเก็บสะสมเงินไว้เยอะจนกระทั่งครบรอบปีจนกระทั่งครบพิกัดแล้วไม่ยอมออกซะกาตฟะบัชชิรฮุมบิอาซาบินอาลีมอัลลอฮ์บอกว่าจงไปบอกข่าวดีว่าจะต้องเจอการลงโทษอันแสนเจ็บปวดซุบฮานัลลอฮ์เห็นไหมบอกข่าวดีแต่ข่าวดีอะไรไม่ใช่สวรรค์ข่าวดีไม่ใช่ห้องพิเศษข่าวดีไม่ใช่บ้านหรือที่พำนักในสวรรค์ไม่ใช่ข่าวดีจะได้รับการลงโทษอย่างแสนเจ็บปวดเห็นไหมอัลลอฮ์ดูคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตะอาลามันน่ากลัวฉะนั้นวันนี้ต้องไปตรวจสอบฉะนั้นจดได้เลยชนิดของซะกาตชนิดต่างๆของซะกาตที่เราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของซะกาตในเรื่องของการแจกในเรื่องของการบริจาคทานเนี่ยมี3ประเภทด้วยกันในหลักการของอิสลามซะกาตมี3ประเภท1เขาเรียกว่าซะกาตุนอัมวาลอันวาญิบะอันที่หนึ่งเขาเรียกว่าสกาดทรัพย์สินที่มีหน้าที่จำเป็นต้องจ่ายทองเงินปศุสัตว์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารนี่เขาเรียกว่าทรัพย์สินที่จำเป็นต้องจ่ายสองซะกาตุลอัมวาลิฟิซซิมมะซะกาตที่อยู่ซะกาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบอยู่อะไรทรัพย์สินในเรื่องของคนที่เราต้องดูแลรับผิดชอบมันเป็นซะกาตยังไงก็เช่นซะกาตฟิตรอห์เห็นไหมซะกาตฟิตรอห์เรียกซะกาตไหมซะกาตซะกาตให้กับคนที่เรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นลูกเราไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่แก่เฒ่าหรือคนที่เรามีหน้าที่รับผิดชอบอัลฮัมดุลิลละห์นิอมะห์ซะกาตที่3ซะกาตที่3เขาเรียกว่าซะกาตอะไรเขาเรียกว่าซะกาตุตตะตาวะก็คือการซอดาเกาะห์ทั่วๆไปซอดาเกาะห์ทั่วๆไปนี่แหละเขาเรียกว่าซะกาตคิดว่าได้ยินชัดนะท่านพี่น้องนะคิดว่าได้ยินชัดฉะนั้นวันนี้เรารู้แล้วว่าเรื่องราวของการซะกาตเนี่ยเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือได้ว่าเป็นรุกลหนึ่งจากรุกลของอันอิสลามฉะนั้นแน่นอนว่าใครก็ตามที่ปฏิเสธเรื่องของการจ่ายซะกาตถ้าปฏิเสธโดยเจตนาปฏิเสธว่าการซะกาตไม่มีความสำคัญฉันไม่จำเป็นต้องออกซะกาตฮุกมถือว่าตกมุตตัดฮุกมถือว่าตกมุตตัดสำหรับคนที่ปฏิเสธการจ่ายซะกาตแต่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่รู้ว่าเขามีหน้าที่ต้องจ่ายซะกาตเขาไม่รู้ว่าฉันจะต้องจ่ายซะกาตเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องไปศึกษาแล้วก็ไปเรียนรู้เอาโอเคครับท่านพี่น้องทันนะว่ากันไปเรื่อยๆฉะนั้นในหลักการของอิสลามเราบทลงโทษของการจ่ายซะกาตเนี่ยถือได้ว่ารุนแรงทั้งดุนยาแล้วก็รุนแรงทั้งอาคิเราะห์ในสมัยของท่านอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุในสมัยของท่านอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุถือว่าการจ่ายซะกาตนั้นเป็นวาระแห่งชาตินะในสมัยของท่านอบูบักถือว่าการจ่ายซะกาตนั้นเป็นวาระแห่งชาติอัลฮัมดุลิลลาห์เหมือนอัลลอฮ์กำหนดวันนี้ใครหนีผมไม่ได้เอาหนีไป ยังไงก็ต้องฟังผมไปไม่ได้นะไปไม่ได้ในสมัยของท่านอบูบักนั้นการจ่ายซะกาตนั้นถือเป็นวาระแห่งชาติถ้าใครไม่ยอมจ่ายซะกาตใครไม่ออกซะกาตใครปกปิดใครหมกเม็ดใครซ่อนเล้นท่านอบูบักเอาจริงท่านอบูบักเอาจริงถึงขั้นท่านอบูบักบอกว่าถ้าใครไม่ยอมจ่ายซะกาตฆ่าเลยท่านอบูบักฆ่าถือว่าฆ่าได้ถ้าใครไม่ยอมจ่ายซะกาตมีหะดีษต้นหนึ่งบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีผมจะอ่านตัวบทหะดีษให้ฟังอันนี้คือมาตรการที่ท่านอบูบักรใช้ในวันที่ท่านเป็นคอลิฟะ
ท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุใช้มาตรการที่ท่านบุคอรีรายงานว่าเอามาจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุลัมมาตุวุฟฟิยารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกานะอบูบักหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตวะกานะอบูบักและท่านอบูบักก็ขึ้นเป็นคอลีฟะห์ดูมาตรการของท่านอบูบักวะกาฟารมินกุฟรินอาหรับพอนบีเสียชีวิตเห็นไหมกาเฟตก็เริ่มมีการเปิดเผยตัวในกลุ่มอาหรับก็มีกาเฟตเกิดขึ้นเริ่มมีคนปฏิเสธเริ่มมีคนแยกตัวออกจากศาสนาเริ่มมีคนตกมุรตัดฟะกอละอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงกล่าวถามท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าไกฟะตุกอติลุนนาสวะกอดกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรกล่าวถามท่านอบูบักว่าอบูบักมาตรการของท่านมันไม่เด็ดขาดไปเหรอท่านจะฆ่าคนที่นบีบอกอะที่นบีบอกว่านบีห้ามฆ่าคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อุมัรถามอบูบักว่าท่านจะฆ่าเหรอฆ่าคนที่เขามีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เลยนี่คือคำพูดของใครคำพูดของท่านอุมัรแต่ดูมาตรการที่เด็ดขาดของท่านอบูบักรถ้าอบูบักรบอกว่าไงไอ้ท่านอุมัรบอกว่าท่านจะฆ่าคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เลยทั้งที่นบีบอกว่าใครกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อุซิมามินนีดิมาอุฮุมอุซิมามินนีมาลูฮูวะนัฟซุใครที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถือว่าเขาปลอดภัยแล้วใช่ไหมใครกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถือว่าปลอดภัยแล้วขนาดวะฮชีอิบินฮาร์บีเนี่ยยังใช้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นตัวหนีจากการถูกรอซูลฆ่าเลยรู้จักไหมวะฮชีอิบินฮาร์บใครรู้จักมั่งฮะโอ้โหสุดเลยนบีสุดๆแล้วคนเนี้ยถ้าเราไปฟังประวัติเห็นไหมนบีเกศสุดๆก็คือวะฮชีอิบินฮาร์บีเพราะอะไรเพราะว่าทั้งวีทั้งวันเตรียมตัวจะฆ่าฮัมซะห์บุตรของอับดุลมุตตะลิบเห็นไหมฆ่าจนได้โอ้โหแล้วลองคิดดูสิว่านบีเศร้าสุดๆรักสุดๆฮัมซะห์และไอ้นี่ทั้งวีทั้งวันวาชีอิบินฮาร์บทั้งวีทั้งวันเตรียมตัวเพื่อสังหารฮัมซะห์เห็นไหมแล้ววาชีเนี่ยหนีไปทั่วเลยเห็นป่ะวาชีนี่หนีไปทั่วเลยแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นจากซอฮาบะห์หนีไม่พ้นจากสายตาของคนที่รักท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายมีคนแนะนำวะชีว่าวะชีถ้าอยากจะหลุดพ้นถ้าอยากจะไม่ถูกมูฮัมมัดฆ่าทำยังไงรับอิสลามสิเห็นป่ะรับอิสลามสินี่แหละท่านนบีจึงบอกว่านบีไม่ให้ฆ่าใครจนคนนบีไม่ให้ฆ่าคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮใครที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อุซิมามินนีมาลูฮูวะนัฟซุทรัพย์สินของเขาตัวของเขาปลอดภัยจากท่านนบีวาชีกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สุดท้ายก็มาเป็นอิสลามแต่ก็เป็นบุคคลที่นบียังถือว่ายังไม่มองหน้าใช่ไหมยังไม่มองหน้าแต่อัลลอฮ์ตาลาก็ให้เกียรติวาชีสุดท้ายไปตายในสงครามศาสนาท่ามกลางการไม่มองหน้าของท่านนบีนั่นแหละวาชีก็ไปตายในศาสนาเห็นไหมนี่คือซอฮาบะห์แย่งอยากจะไปตายในศาสนาต่อฟะมังกอละฮาฟะกอดอุซิมามินนีมาลูฮูวะนัฟซุใครที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วถือว่าทรัพย์สินก็ปลอดภัยเนื้อตัวของเขาก็ปลอดภัยอิลลาบิฮักติฮิอิลลาบิฮักติฮิวะฮิซาบิฮิอะลัลลอฮ์ทรัพย์สินปลอดภัยเนื้อตัวของเขาก็ปลอดภัยยกเว้นแค่ภาระหน้าที่ของระหว่างเขากับอัลลอฮ์ภาระระหว่างเขากับอัลลอฮ์ก็คือเรื่องของทรัพย์สินนี่แหละเรื่องของซะกาตเรื่องของอะไรนี่แหละก็ไปเคลียร์เอาต่อไปฟะกอละอบูบักท่านอบูบักกล่าวหลังจากที่อุมัรถามท่านอบูบักว่าจะฆ่าหรือคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พออบูบักบอกแล้วมาตรการของท่านเอาจริงใครมาแยกระหว่างอะไรใครมาแยกระหว่างละหมาดใครมาแยกระหว่างซะกาตเนี่ยอบูบักรจัดการเลยฆ่าเลยลงโทษโดยการฆ่าอย่างเดียวท่านอบูบักรฟะกอละอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูบักรกล่าวว่า
วัลลอฮิละอักตุลันนะมันฟัรกะบัยนัศอลาติวัซซะกาตอบูบักรบอกฉันสาบานเลยดูมาตรการอันเข้มแข็งของเขาอบูบักรบอกฉันสาบานเลยฉันจะฆ่าคนที่แยกกันระหว่างเรื่องของละหมาดกับเรื่องของซะกาตแยกยังไงแยกยังไงครับแยกระหว่างเรื่องของละหมาดกับเรื่องของซะกาตแยกยังไงบอกว่าละหมาดนั้นเป็นวาญิบที่ฉันต้องทำแต่ว่าซะกาตนั้นไม่ถือว่าเป็นวาญิบเห็นป่ะอบูบักรบอกฉันจะฆ่าคนที่แบ่งแยกแบบนี้ใครมาบอกว่าซะกาตไม่จำเป็นใครมาบอกก็ไม่ต้องจ่ายซะกาตฉันจะฆ่ามันก็เลยมีกรณีจะเล่าให้ฟังนี่แหละเพราะท่านอบูบักรเป็นคนที่มีมาตรการที่เด็ดขาดแบบนี้ใครก็ตามที่ไม่จ่ายซะกาตใครก็ตามที่ไม่ออกซะกาตเนี่ยถือว่าต้องฆ่ามันก็เลยมีกรณีให้คนที่ไม่หวังดีกับซอฮาบะคนที่เขาไม่ชอบซอฮาบะเขาก็เลยโจมตีท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุถามว่าโจมตียังไงเพราะในสมัยของอบูบักรเนี่ยมีใครมีซอฮาบะท่านหนึ่งชื่อว่ามาลิกอิบินนุไวรอมาลิกบุตรของนุไวรอนี่แหละชีอะห์โจมตีเลยเราเนี่ยพยายามจะบอกว่ายังไงใช้หะดีษที่บอกว่าลาตะซุบบูอัสฮาบีแปลว่าอะไรครับลาตะซุบบูอัสฮาบีอย่าด่าทอซอฮาบะนะพวกเราอย่าด่าซอฮาบะพวกเราอย่าตําหนิซอฮาบะด่าซอฮาบะไม่ได้ตําหนิซอฮาบะไม่ได้ใช่ป่ะซอฮาบะท่านไหนเราก็ว่าไม่ได้ซอฮาบะต้นทําคนไหนเราก็ด่าไม่ได้นี่คืออะกีดะห์ของพวกเราใช่ป่ะนี่คืออะกีดะห์ของพวกเราทีนี้ชีอะห์เนี่ยชีอะห์ใช้มาตรการที่อบูบักรเนี่ยบอกว่าใครไม่จ่ายซะกาตฉันถือว่าต้องฆ่าชีอะห์ก็เลยบอกว่าซอฮาบะห์นะเขาไม่ใช่แค่ด่ากันเคยได้ยินมั้ยซอฮาบะห์เขาไม่ใช่แค่ด่ากันแต่ซอฮาบะห์เขานั้นฆ่ากันเอาแล้วเราจะว่ายังไงนบีบอกว่าอย่าด่าทอซอฮาบะห์ของฉันนะพวกเราต้องรักซอฮาบะห์ของฉันอย่าได้ด่าทอซอฮาบะห์ของฉันฉะนั้นเรื่องเล่ามันจึงมีอยู่ว่ามาลิกบินนุไวรอเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ชื่อของเขาคืออบูฮันซอละเขามีภรรยาคนหนึ่งเป็นบุคคลซึ่งที่เข่งคัดศาสนาเป็นบุคคลที่เข่งคัดศาสนาเป็นบุคคลที่วะเราะเป็นบุคคลที่มาชาอัลลอฮ์เลยปฏิบัติละหมาดปฏิบัติเรื่องของศาสนาได้อย่างเข่งคัดชื่อว่าไลลาบุตรของซีนานนี่ภรรยาของใครภรรยาของมาลิกบินนุไวรอพอมาในยุคของท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเพราะมาลิกบินนุไวรอเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งที่ไม่จ่ายซะกาตเราเชื่อไหมพอผมบอกว่าซอฮาบะห์ไม่จ่ายซะกาตเชื่อไหมเราแทบไม่เชื่อใช่ป่ะเราแทบไม่เชื่อนี่แหละท่านอบูฮุรอยรอจึงบอกเมื่อตะกี้เนี่ยในหะดีษเนี่ยเขาเรียกว่าพอนบีเสียชีวิตมาถึงยุคของอบูบักรเริ่มมีกาเฟตเกิดขึ้นจากกาเฟตโดยเปิดเผยหรือจากกาเฟตโดยจะเป็นกาเฟตโดยอะไรโดยทางลับๆก็แล้วแต่เริ่มมีเกิดขึ้นมาลิกบินนุไวรอภรรยานี่วะเราะมากละหมาดเคร่งคัดสะอาดท่านอบูบักรเนี่ยใช้ให้คอลิดบินวาลิดรู้จักไหมคอลิดบินวาลิดแต่ยินแล้วนักรบตัวเอกของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ก่อนหน้านี้เป็นศัตรูตัวฉกาจของท่านนบีใช้ให้คอลิดบินวาลิดเนี่ยเอ้ยท่านโทษทีท่านอบูบักรใช้ให้คอลิดบินวะลิดเนี่ยไปเก็บซะกาตจากใครจากมาลิกบินนุไวรอคอลิดบินวะลิดเนี่ยถูกอบูบักรใช้ให้ไปเก็บซะกาตที่มาลิกบินนุไวรอแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือเหมือนกับว่ามาลิกบินนุไวรอไม่ยอมจ่ายซะกาตไม่จ่ายซะกาตนี่ไงนี่คือความเป็นจริงพวกเราต้องรู้ว่าที่เขาบอกว่าซอฮาบะห์เขาไม่ใช่แค่ด่ากันชีอะห์บอกซอฮาบะห์เขาไม่ใช่แค่ด่ากันเขาฆ่ากันเราต้องลงไปล้วงลึกว่าเขาฆ่ากันเพราะเหตุอะไรไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆซอฮาบะห์จะมาฆ่ากันมาฆ่าฟันแทงกันจนกระทั่งออกเลือดออกเนื้อเปล่าแต่เพราะเหตุอะไรท่านอบูบักรเนี่ยส่งคนไปดูลาดเรานานแล้วส่งคนไปดูลาดเราสักระยะนึงแล้วส่งใครส่งคนไปดูลาดเราของมาลิกบินนุไวรอว่าเป็นยังไงก็จนได้ความมาว่ามาลิกบินนุไวรอเนี่ยไม่จ่ายซะกาตไม่ว่าจะเป็นสกาดทรัพย์สินหรือว่าสกาดปศุสัตว์ก็ไม่จ่ายแถมยังอะไรแถมยังบอกให้บรรดาพี่น้องของเขาเนี่ยไม่ต้องจ่ายสกาดด้วยซุบฮานัลลอฮ์เห็นไหมนี่แหละ
ะดีษถึงบอกกับพวกเราว่ากาฟารอมินกุฟรินอาหรับเริ่มมีอาหรับที่เป็นตั้งตัวเริ่มปฏิเสธหลักการของศาสนาเริ่มปฏิเสธหลักการของศาสนาด้วยเหตุนี้เองท่านอบูบักจึงใช้ให้คอลิดบินวาลิดเนี่ยไปสังหารใครไปจัดการเก็บสกาดเพราะปฏิเสธฆ่าเลยพอวันที่จะไปฆ่าวันที่ไปเก็บสกาดก่อนวันที่ไปเก็บสกาดแล้วจะต้องเกิดการฆ่ากันมาลิกบินนูไวรอบอกกับคอลิดบินวาลิดว่าทันไหมเดี๋ยวมาลิกบินนูไวรอเดี๋ยวอบูบักมั่งเดี๋ยวไลลาบินเซนงงเริ่มงงมันหลายคนเหลือเกินมีแค่ตัวหลักก็คืออบูบักเป็นคนสั่งคอลิดบินวาลิดเป็นคนไปจัดการฆ่าแล้วก็คนถูกฆ่าก็คือมาลิกบินนูไวรอเดี๋ยวงงเดี๋ยวคนนั้นฆ่าคนนี้ถูกฆ่าทำไปทำมาเล่าอาจารย์อีสอนมาว่าคนที่ฆ่าคอลิดบินวาลิดก็คือมาลิกบินนูไวรอยุ่งกันใหญ่อีกนะให้ดีทีนี้พอคอลิดไปเก็บซะกาตปรากฏว่ามาลิกบินนูไวรอไม่ยอมจ่ายมาลิกบินนูไวรอคอลิดก็จะจัดการมาลิกบินนูไวรอบอกวัลลอฮิสาบานต่ออัลเลาะห์เลยท่านจะฆ่าคนที่ละหมาดเหรอท่านจะฆ่าคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เลยเห็นไหมล่ะนี่คือในรายงานของนักวิชาประวัติศาสตร์เขาบอกกันเอาไว้บันทึกเอาไว้อย่างนั้นพอสุดท้ายท่านคอลิดบินวาลิดก็ฆ่ามาลิกบินไวรอปัญหามันไม่จบสิปัญหามันไม่จบที่ชีอะห์เขาเอาไปกันแน่กันแหนอบูบักกันเอาไปกันแน่กันแหนซอฮาบะกันปัญหามันไม่จบแค่นั้นปัญหาก็คือพอฆ่ามาลิกบินไวรอเสร็จคอลิดบินวาลิดไปแต่งงานกับภรรยาของมาลิกบินนูไวรอก็คือไลลาบุตรของซีนานไม่ใช่คอลิดไปแต่งกับมาลิกคอลิดก็เลยไปแต่งกับภรรยาของมาลิกที่ชื่อว่าไลลาบุตรของซีนานปัญหาไหมปัญหาฉะนั้นถ้าเวลาเราคุยกับชีอะห์เนี่ยเขาก็จะมาตลบหลังเราเนี่ยดูคุณคิดไหมสุดท้ายเราก็เสร็จเราก็จะกลายเป็นว่าถ้าเราไม่รู้ข้อมูลถ้าเราไม่รู้เบื้องลึกจะกลายเป็นว่าโอ้นี่ไงซอบ้าเขาฆ่ากันจริงแต่ด้วยเหตุผลแบบนี้เขามีคนไปสืบลาดเรามานานหลายเดือนแล้วแล้วคนเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถามว่าถ้าคอลิดบินวาลิดฆ่าคอลิดแต่งงานกับภรรยาของคอลิดได้ไหมท่านี้คอลิดแต่งเลยแล้วแต่งได้ไหมแต่งได้ไหมครับแต่งได้ไหมเอายุ่งกันใหญ่แล้วแต่งได้ไหมเนี่ยปัญหาเลยนะปัญหาเรื่องซอฮาบะห์นี่เป็นปัญหาแต่งได้นักวิชาการบอกแต่งได้ทำไมจะแต่งไม่ได้ก็ในเมื่อซอฮาบะห์เนี่ยเขาไปสืบลาดเรามานานแล้วว่าคอลิดบินวาลิดปฏิเสธมาลิกบินนูไวรอปฏิเสธการจ่ายซะกาตพูดไปพูดมาปฏิเสธแรกหมดนะเห็นไหมไปสืบมาหลายเดือนแล้วว่ามาลิกบินนูไวรอปฏิเสธเมื่อปฏิเสธซะกาตถือว่าเป็นอะไรถือว่าเป็นอาเฟสแล้วตกมุตตัดไปแล้วใช่ไหมแล้วคนเวลาตกมุตตัดมุสลิมากับคนตกมุตตัดเนี่ยถ้ามาอยู่ด้วยกันได้ไหมไม่ได้ถือว่าต้องฟิรอกกันโดยปริยายถือว่าต้องแยกอยู่กันโดยปริยายต้องตกกันไปโดยปริยายเห็นไหมนี่คือหลักการของอันอิสลามแต่ชีอะห์เขาไม่ถ้าเขาจะโจมตีก็เขาก็จะโจมตีฉะนั้นอันนี้มันจึงเป็นประวัติศาสตร์อันเนื่องมาจากมาตรการของท่านอบูบักอัสซิดดิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุฉะนั้นจําไว้เลยว่าอบูบักอัสซิดดิกเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งที่มีความเค้าเรียกว่าอะไรเป็นบุคคลซึ่งที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องของซะกาตเป็นอย่างมากถ้าในสมัยของท่านใครก็ตามที่ปฏิเสธในสมัยนบีจ่ายได้พอมาในสมัยอบูบักปฏิเสธลากอตันตุมูเขาบอกว่าไงละกอตันตูฉันจะต้องฆ่าเขาแน่นอนนี่คือคำพูดของใครนี่คำพูดของท่านอบูบักที่บอกว่าลาอักตูลันนามันฟัรรอกอไบนัสซาลาติวัสซะกาตฉันจะฆ่าคนที่แยกละมาแบ่งแยกระหว่างเรื่องของละหมาดกับเรื่องของซะกาตเขาบอกต่อไปว่าวัลลอฮิลามานาอูนีอินากอนกานูยาอัดดูนะฮาอิลารอซูลิลลาห์ท่านอบูบักบอกต่อว่าขอสาบานเลยขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยหากใครก็ตามที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตหากใครก็ตามที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตแบบอินากอนอินากอนแปลว่าอะไรอินากอนแบบเหมือนว่าปฏิเสธเลยอินาดันปฏิเสธไม่ยอมจ่ายแบบปฏิเสธไม่ยอมจ่ายแบบว่าอะไรไม่เห็นว่าเรื่องของซะกาตเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ยอมจ่ายแล้วคิดแบบนี้กานูยาอุดดูนะฮาอิลารอซูลุลลอฮ์ตอนรอซูลอยู่จ่ายได้ใช่เปล่า
ตอนรอซูลอยู่จ่ายได้แต่พอมาสมัยของอบูบักรไม่ยอมจ่ายลากอตันตุฮุมอาลามันอิฮานี่คือคำพูดของอบูบักรอบูบักรบอกฉันจะฆ่าเลยฉันจะต้องฆ่าเขาแน่นอนในการที่เขานั้นไม่ยอมจ่ายซะกาตและนี่แหละคือบทลงโทษของคนที่ไม่จ่ายซะกาตในดุนยาซุบฮานัลลอฮ์ฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราต้องกลับไปดูว่าเราเนี่ยคอยตรวจสอบตัวเราเองตลอดว่าตรวจสอบตัวเราเองเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่ตรวจสอบเฉพาะอามานที่เรามีแม้กระทั่งทรัพย์สินที่เรามีเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องออกซะกาตเพราะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยท่านพี่น้องถ้าสมมุติว่าทรัพย์สินที่เรามีมันไม่ครบนิสอบใช่ป่ะเขาเรียกว่าทรัพย์สินที่เรามีมันไม่ครบพิกัดที่จะต้องออกต้องออกไหมฉันจะออกอะทำไมอะไม่ต้องออกใช่ป่ะไม่ต้องออกเมื่อมันพิครบพิกัดมันไม่ต้องออกถ้ามันไม่ครบแล้วแต่ผมถึงได้บอกไงว่าในเรื่องราวของซะกาตเนี่ยมันมีมาตรฐานที่นบีบอกไว้แล้วถามว่าพวกเราจะมีวัวกันเป็นฝูงๆไหมก็อาจจะมีคนมีใช่ป่ะมีวัวเป็นฝูงๆก็น้อยคนคนที่มีวัวก็ต้องไปคิดว่ามีกี่ตัวล่ะมี30ตัวขึ้นไปก็ต้องเริ่มจ่ายซะกาตคนที่มีแพะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดเป็นส่วนน้อยมีแพะ40ตัวขึ้นไปก็ต้องไปคิดในเรื่องของการจ่ายซะกาตแต่ไอ้ที่เรามีคืออะไรฮะไอ้ที่เรามีทุกวันนี่คืออะไรเงินกับทองใช่ป่ะเงินกับทองและนบีบอกว่าอย่างชัดเจนว่าคนมีทองเท่าไหร่20มิสก้อนใครก็ตามที่มีทอง20มิสก้อนนี่ถือว่าเขานั้นต้องออกซะกาต20มิสก้อนยุ่งอีกแล้วเท่าไหร่แล้วฉันแปลไม่ถูกอีกก็ต้องหาอาจารย์อีก20มิสก้อนเท่าไหร่1มิสก้อนอันนี้จดได้เลยนะ20มิสก้อนต้องออกซะกาต1มิสก้อนเท่ากับ 4.4 กรัมอันนี้เป็นมาตรฐานที่นักวิชาการส่วนใหญ่บอก20มิสก้อนเท่ากับ 4.4 กรัมแต่บางคนก็บอกว่า 4.25 กรัม 4.25 กรัมนะ20มิสก้อน1มิสก้อนเท่ากับ 4.4 กรัมฉะนั้นเอา 4.4 กรัมไปคูณกับ20จะได้ทองออกมากี่กรัมฮะลองคูณสิได้เท่าไหร่คูณไม่ถูกกันอีกแล้วพอลืมเอาเครื่องคิดเลขมา 4.4 พอเอาไปคูณกับ20มิสก้อนได้เป็น 80.8 กรัมถูกไหมแปะรู้ผมคิดผิดอีก 80.8 กรัมพอออกมาเป็น 80.8 กรัมฮะ88หรือ80 80.8 กรัมทีนี้ก็ต้องมาคิดว่าฉันต้องมีทองกี่บาทกว่าจะครบ 80.8 กรัมต้องมีทองเท่าไหร่ฮะ6บาทเห็นไหมคนก็จะบอกว่าฮะ6บาทเอาไม่รู้แล้วนะผิดพลาดไงก็บอกกันด้วยกันแล้วกันนะครับผมประมาณ6บาทมีทองประมาณ6บาทเพราะทอง1บาทเท่ากับเท่าไหร่ฮะ15กรัม 15.16บางคนแต่ว่าถ้าเราไปซื้อเขาก็จะให้เราแค่15ใช่ป่ะเขาก็กินเราไป16กิน16นิดนึงไม่รู้เท่าไหร่ก็เรียกหลังจากกรรมเขาเรียกเป็นอะไรเอา15ก็แล้วกันฉะนั้นวันนี้เราไปตรวจสอบได้เรามีทองให้ดูให้เราดูว่ามันมี6บาทหรือยังพอเรามีทอง6บาทเราก็คิดออกมาเป็นตัวเงินใช่ป่ะเราจะมาหยิกทองหรือมาตัดทองไปแล้วก็ไปออกไม่ใช่คิดทองออกมาเป็นเงินว่าได้เท่าไหร่มีทอง6บาทออกมาเป็นเงินสมมุติตีว่าทอง 20,000 ถูกมั้ยทองบาทละ 20,000 6บาทเราก็มีเงิน 120,000 พอ 120,000 เราก็เอาไปเอาอะไรเอา 2.5 ไปหาร 120,000 มันก็จะได้มาเป็นซะกาตที่เรานั้นจะต้องออกแค่นั้นเองอัลฮัมดุลิลละห์ที่นี่ผมเชื่อว่าเข้าใจว่ามีอาจารย์เราสอนเยอะแล้วใช่มั้ยส่วนเรื่องเงินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้ส่วนใหญ่มันก็จะตีออกมาเป็นรูปแบบของเงินแบงค์นี่แหละนะส่วนใหญ่เราก็มีเงินแบงค์อยู่เท่าไหร่แสนสองก็ว่ากันไปโอเคนี่คือเรื่องราวของซะกาตฉะนั้นจำไว้ว่าบุคคลใดก็ตามที่เขานั้นไม่จ่ายซะกาตเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาจริงอัลลอฮฺถึงขั้นบอกว่าฟะบัชชิรฮุมบิอาซาบินอะลีมไปบอกข่าวดีว่าเขานั้นจะต้องโดนลงโทษอย่างแน่นอนทีนี้บทลงโทษในอาคิเราะห์ซุบฮานัลลอฮ์มันน่ากลัวท่านพี่น้อง
บทลงโทษที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตที่จะต้องโดนในอาคิเราะห์เนี่ยอันนี้เนี่ยผมอ่านแค่หะดีษเดียวเองนะมันมีหะดีษเยอะที่พูดถึงบทลงโทษในดุนยาแล้วก็หะดีษเยอะที่บอกถึงบทลงโทษในอาคิเราะห์เอาลองอ่านหะดีษให้ฟังสักบทหนึ่งว่าสำหรับคนซึ่งที่เขาไม่ออกซะกาตผมถึงบอกว่ามันน่ากลัวสำหรับคนที่เขามีความกลัวผมจึงบอกพวกเราแต่ต้นว่าไงมันน่ากลัวแต่พวกเราไม่กลัวใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอาใจใส่แต่พวกเราไม่ต้องเอาใจใส่เพราะอะไรเพราะเวลาเดี๋ยวเวลาจะครบรอบปีไปดูพอแงนไปดูเอียงไปดูโอ้มีครบพิกัดเอ๊บ้านเรายังขาดอะไรอ่านไหมบ้านเรายังขาดอะไรทำให้สกาดที่เรามีเกือบจะครบพิกัดเนี่ยเอาไปทอนเป็นอย่างอื่นซะอย่าลืมนะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยว่าฮิกมะที่เราต้องออกสกาดเนี่ยเป็นอย่างไรอ้าวดูท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกหะดีษต้นนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์อะไรบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมว่าบทลงโทษของคนที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตมีก็จ่ายเถอะนะจ่ายให้คนจนจ่ายให้กับคนที่เขามีสิทธิ์รับจ่ายไปเถอะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามามินซอฮิบิกันซินเดี๋ยวเราจดภาษาไทยไปเลยก็ได้ลาอยู่อัดดีซากาตะฮูอิลลาอุฮมิยาอะไลฮิฟีนารีจะฮันนัมซุบฮานัลลอฮ์ดูคำพูดนบีลึกซึ้งและถ้าเราคิดให้ดีนะมันน่ากลัวนบีบอกว่ามามินซอฮิบิกันซินไม่รอดมาตัวนี้เขาเรียกว่ามานาฟีไม่รอดซอฮิบิกันซินคนที่เขาเป็นเจ้าของหรือว่าเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติไม่รอดคนที่เขาเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติเอาไว้ลาอยู่อัดดีซะกาตะฮูเก็บทรัพย์สมบัติแล้วไม่ยอมจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์เหมือนที่อัลลอฮ์บอกว่าลายุงฟิกูนะฮาฟีซะบีลิลลาห์คนที่เขาครอบครองทรัพย์สมบัติเอาไว้แล้วไม่ยอมจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์ทรัพย์สมบัติพอบอกคำว่าทรัพย์สมบัติเราเข้าใจเลยไหมเข้าใจเลยป่ะเข้าใจว่าเป็นทองเงินสินค้าปศุสัตว์หรือว่าแร่อะไรที่เราเหมืองแร่อะไรที่เรามีนี่แหละเขาเรียกว่าความมหัศจรรย์ของอะไรความมหัศจรรย์ของภาษาอาหรับแค่ผมบอกว่าไม่ยอมจ่ายซะกาตใครก็ตามที่เป็นเจ้าของอะไรใครก็ตามที่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของคือครอบครองทรัพย์สมบัติเรารู้ทันทีว่าทรัพย์สมบัติเป็นอะไรไหมแค่คำเดียวแต่ความหมายเยอะแยะมากมายนี่แหละเขาเรียกว่ายาวามีอักริมคำสั้นๆแต่ความหมายของมันกว้างแน่อิลลาอุฮมิยะอะลัยฮิฟีนารีจะฮันนัมมีครอบครองแต่ไม่ยอมจ่ายเขานั้นจะถูกอะไรจะถูกเผาอิลลาอุฮมิยะเขานั้นจะถูกเผาฟีนารีจะฮันนัมอัลลอฮุอักบัรจะถูกเผาลงไปในไฟนรกอุฮมิยะเนี่ยถูกเผาแล้วลักษณะการเผาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนบีบอกต่อฟายุจะอาลูซอฟาอิฮาไอ้ทรัพย์สินที่เขามียุจอาลูเนี่ยเขาเรียกว่าเฟียมูดอและมับนีลินมัจโฮนไม่รู้อะไรเราก็ต้องตักเดทกลับไปหาไอ้กันส์ไอ้ตัวที่เราครอบครองนั่นแหละนี่เขาเรียกว่าไวยากรณ์ภาษาอาหรับไอ้สิ่งที่เราครอบครองไว้เยอะๆและไม่ยอมจ่ายนั่นแหละจะถูกทำเอามาเป็นแผ่นร้อนเป็นแผ่นไฟซาฟาจะถูกทำเอามาเป็นแผ่นไฟฟายุกวาบิฮาจัมบาฮัวยาบีนแล้วก็อะไรสีข้างทั้งสองข้างจะถูกอะไรจะถูกนาบอ๋อเราไม่รู้สึกจะรู้สึกได้ไงมันถูกนาบก็นาบไปสิเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าเราฟังพอเราฟังผ่านแต่ลองเราคิดด้วยดอมเมตด้วยจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยโอ้โหถ้าสมมุติฉันเนี่ยจะต้องถูกไฟนรกนาบลองดูความร้อนของไฟนรกที่นบีเล่าให้ฟังไอคนที่มันทำซีนาโดนไฟนรกเนี่ยจี้แค่เอาไปลนนิดเดียวอ๋อเนื้อมันหายมาถึงอกซุบฮานัลลอฮ์ยังไม่โดนไฟเลยนะคนทำซีนาเนี่ยโดนอะไรโดนมาลาอิกะห์จับเอามือเนี่ยอะไรจับเอามือแขวนเอาไฟไปลนข้างล่างเนื้อหายมาถึงอกแล้วอันนี้อะไรและอันนี้เอาไฟนรกมานาบเอาไฟนรกมานาบสีข้างแล้วมันจะเหลืออะไรล่ะใช่ป่ะมันจะเหลืออะไรนี่คือความทรมานฟายุกวาบิฮาจัมบาฮูวะยามีนูจะถูกอะไรเขาบอกว่าสีข้างทั้งสองจะถูกนาบแล้วก็เนื้อตัวด้านหน้าด้านหลังก็จะถูกนาบเช่นกันฮัตตายะกุมัลลอฮุบัยนาอิบาดิ
ถูกนาบอยู่อย่างนั้นแหละอยู่ในกุโบสถ์ถูกนาบอยู่แบบนั้นจนกระทั่งถึงวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนจนกระทั่งถึงวันแห่งการตัดสินนั่นแสดงว่าโดนลงโทษตั้งแต่เมื่อไหร่โดนลงโทษตั้งแต่ในโลกของกุโบสถ์แล้วเห็นป่ะจากคดีต้นนี้เอาตรงจุดตรงนี้ที่จะต้องถูกลงโทษในกุโบสถ์ใช่ไหมคนถ้าคิดลึกไปกว่านั้นมันได้อะกีดะมันได้หลักศรัทธาเลยว่าคำพูดนบีเรายอมรับเลยว่านบีไม่ในมารีไม่โกหกนบีไม่โกหกนบีไม่ได้มาหลอกลวงฉะนั้นมันอะกีดะมันจึงปะทุขึ้นมาจากตัวบทต้นนี้ว่าเราเนี่ยจะต้องศรัทธาวันแห่งการเกิดขึ้นมาใหม่วันแห่งการตอบแทนภาคผลไม่ว่าจะผลดีหรือผลชั่วเราจะต้องถูกตอบแทนอย่างแน่นอนเราจะต้องถูกตอบแทนอย่างแน่นอนเนี่ยเวลาเราฟังหะดีษนะเราใช้จิตใจของเราฟังนะอัลลอฮุอักบัรทำไมหลายๆคนเวลาเขาฟังอายะห์กุรอานพูดถึงนรกพูดถึงสวรรค์พูดถึงการตอบแทนในนรกในสวรรค์บางคนร้องเพราะอะไรเพราะหัวใจเนี่ยดอเมดไงดอเมดแปลว่าสรรพนามแปลอะไรสรรพนามเพราะสรรพนามไม่เข้าใจแต่พอบอกว่าจิตใต้สำนึกได้ยังเห็นไหมหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยมันคิดเนี่ยโอ้ซุบฮานัลลอฮ์มันจะได้เรื่องความน่ากลัวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นมาทันทีไหมพอนบีบอกว่าวันกิยามะห์สองเท้าของบ่าวจะไปไหนไม่ได้จนกว่าจะถูกถามจาก4อย่างเราได้อะไรจากหะดีษต้นนี้ถ้าคนไม่คิดก็ผ่านเลยใช่ไหมคนไม่คิดอะไรผ่านเลยเนี่ยคือคำพูดของนบีผมอยากจะหยิบยกให้พวกเราฟังในหลายๆมุมมองนบีบอกว่าสองเท้าของบ่าวจะไปไหนไม่ได้ลาตะซูลูกอดามาอับดินสองเท้าของบ่าวในวันกิยามะห์ไปไหนไม่ได้จนกว่าจะถูกถามจาก4อย่างเราได้อะไรจากความจากคำพูดของท่านนบีแน่ๆแล้ววันนั้นเราต้องไปรวมกันที่ทุ่งมะชัดเขาเรียกว่ามีศรัทธาต่อวันทุ่งมะชัดเราจะต้องมีศรัทธาต่อวันที่เรานั้นกำเนิดขึ้นมาใหม่ใช่ป่ะกำเนิดขึ้นมาใหม่เราต้องเจอแน่ๆนบีไม่โกหกอันนี้คือสัจธรรมว่านบีไม่โกหกแล้วที่สำคัญอะไรที่เราทำตั้งแต่อาเกนบาเล็กไม่รอดถูกอะไรถูกสอบถามแน่ๆก่อนจะงอมก่อนจะงอมก่อนหลังจะโค้งก่อนจะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงใช้เรี่ยวแรงทำอะไรหมดถูกถามไหมถูกถามทรัพย์สินที่ได้มาเอาไปไหนหมดช่วงสาวๆช่วงหนุ่มๆไปทำอะไรกันหมดพอเวลาหลังโค้งแล้วก็มาเข้าสู่เรานะต้องระวังคำถามนี้ด้วยคิดให้เยอะท่านพี่น้องผมถึงเคยบอกพวกเราอยู่ตลอดว่าเป็นมุสลิมอยู่ในดุนยาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรต้องอยู่ให้เขาเรียกว่าอยู่ให้สบายแล้วตายให้อร่อยเนี่ยคนตะเก่าโต๊ะครูตะเก่าเขาจะบอกอย่างนี้อยู่ให้สบายแล้วตายแล้วให้อร่อยไม่ใช่อยู่ให้สบายทำบิดอะห์หนักเข้าไปไม่ใช่อยู่ให้สบายนี่หมายถึงว่าอิบาดะห์ใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เราก็ทำหน้าที่ของเราไปดุนยาเราก็ไปมาหาสู่พี่น้องเราดุนยาเราก็ทำนู่นทำนี่ไปนี่เขาเรียกว่าอยู่ให้สบายในดุนยาพอเราทำของเราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเป็นไงอาคิเราะห์นี่แหละเขาเรียกว่าตายก็อร่อยนี่เขาเรียกว่าอยู่ให้สบายแล้วตายให้อร่อยไม่ใช่อยู่ให้สบายทำอะไรก็ได้ไม่ใช่อ้าวต่อครับทีนี้นบีบอกต่อไปว่านั่นแหละเขาก็จะถูกนาบอยู่แบบนั้นแหละไอ้คนที่ไม่จ่ายซะกาตจะถูกอะไรจะถูกไอ้ทรัพย์สินที่เอามาทำเป็นแผ่นไฟนาบอยู่แบบนั้นนาบจากสีข้างนาบจากด้านหน้านาบนาบจากด้านหลังฮัตตายะกุมัลลอฮ์ไบนะอิบาดีจนกระทั่งวันที่อัลลอฮ์ถึงวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินโอ้มันทรมานฟีเยามิงกานามิกดารูฮูคอมซีนะอันฟัสนะฮูซุบฮานัลลอฮ์มันทรมานเหลือเกินแล้วต้องถูกทรมานอยู่แบบนั้นน่ะในจำนวนที่วันเดียวเท่ากับ 50,000 ปียาอัลลอฮ์วันเดียวเนี่ยยาวนานเท่ากับคอมซีนอัลคอมซีนแปลว่า50อันแปลว่า1,000 50,000 เป็นเท่าไหร่50,000 ปียาอัลลอฮ์แล้วไหนล่ะในซูเราะห์ซายะดะห์ยาอะไรที่นบีที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกอันฟุซานะวันของอาคิเราะห์น่ะวันในโลกหน้าเท่ากับ 1,000 ปีเห็นมั้ยทั้ง2คำที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าวันในอาคิเราะห์น่ะวันหนึ่งเท่ากับ 1,000 ปีกับวันหนึ่งเท่ากับ 50,000 ปีเนี่ยไม่ต่างกันความหมายเดียวกันแต่เพียงแต่การอธิบายคนที่ไม่มีความผิดคนที่ไม่ถูกลงโทษวันหนึ่งเท่ากับ1,000 ปี
แต่ไอ้คนที่มันมีบาปคนที่จะต้องถูกอะไรทรัพย์สินที่ไม่ออกสกาดหน้าไอ้คนที่ไม่ละหมาดไอ้คนที่จะต้องถูกลงโทษความทุกข์ความทรมานเนี่ยวันหนึ่งเท่ากับ50ปีเห็นไหมวันหนึ่งเท่ากับ50ปีฉะนั้นตรวจสอบตัวเราเองให้ดีอีกนิดหนึ่งอ่านตัวบทหะดีษนี้ให้จบซุมมายารอซะบีละฮูอิมมาอิลันญันนะวะอิมมาอิลันนารหลังจากที่ทนทุกข์ทรมานวันหนึ่งเท่ากับ50ปีถึงวันแห่งการตัดสินนั่นแหละเขาก็จะรู้ว่าเขาจะไปนรกหรือว่าจะไปสวรรค์เช่นเดียวกันตัวบทต้นนี้ยาวมันก็จะมีอีกคนที่อะไรคนที่เป็นเจ้าของปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอูฐไม่ว่าจะเป็นวัวไม่ว่าจะเป็นกระบือหรืออะไรก็แล้วแต่และไม่ยอมออกสิ่งเหล่านี้ในวันกิยามะห์เมื่อกี้ทรัพย์สินใช่มั้ยเมื่อกี้ทรัพย์สินถูกทํามาเป็นแผ่นไฟแต่คนที่มีปศุสัตว์เยอะและไม่ออกไอ้ปศุสัตว์เหล่านี้แหละก็จะมีกีบเท้าที่เป็นไฟแล้วก็มีกี่ตัวล่ะสะสมไว้กี่ตัวล่ะสิ่งเหล่านี้ก็จะมาเหยียบย่ำบนตัวเขาไอ้ตัวแรกก็เหยียบไอ้ตัว2ก็เหยียบแล้วผ่านไปเป็นวงกลมพอตัวสุดท้ายหมดไอ้ตัวแรกมาเหยียบอีกแล้วยาอัลลอแล้วไฟความร้อนของมันไฟนรกน่ะเหยียบทีน่ะไปไหนเนื้อหนังมันไปไหนหมดความทุกข์ทรมานนะยาอัลลอวันอิยาซุบิลลาฮิมินซาลิกขออัลลอฮ์ตะอาลาคุ้มครองเราให้เราพ้นจากการลงโทษแบบนั้นแต่เราขออย่างเดียวไม่ได้ต้องไปตรวจสอบตัวเราเองด้วยว่าเรามีอะไรที่เราต้องอะไรต้องจัดการในเรื่องราวของซะกาตของเราฉะนั้นในเรื่องราวของการซะกาตพี่น้องจำไว้เลยนะมันเป็นบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยวางไว้กับมนุษย์เนี่ยเป็นระบบที่ดีจริงๆดีต่อตัวเองดีกับสังคมและดีกับคนรอบข้างฉะนั้นเรามาดูจดฮิกมะห์สิ่งดีๆนี่พงจะถึงชื่อเรื่องเราฮิกมะห์ของซะกาตพูดมาประมาณสักเกือบชั่วโมงแล้วพงจะถึงฮิกมะห์ของเรื่องเราแต่ไม่เป็นไรนะเราก็ได้ความรู้เอาไปด้วยนะฉะนั้นสิ่งดีๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราจ่ายซะกาตให้กับบรรดาบุคคลซึ่งเขามีสิทธิ์รับซะกาตเนี่ยมีใครมี8จำพวกคนรวยรับซะกาตได้ไหมคนรวยรับได้ไหมได้คนรวยถ้าอยู่ใน8จำพวกรับได้ไหมได้ทำไมล่ะจะไม่ได้รู้จักอับดุลรอฮ์มานอิบินอัลฟ์ไหมรู้จักอับดุลรอฮ์มานอิบินอัลฟ์ไหมใครเปิด YouTube เนี่ยจะได้ยินมีอาจารย์เขาจะพูดกันใน YouTube อับดุลรอฮ์มานอิบินอัลฟ์เนี่ยเป็นนักอะไรนักธุรกิจนักค้าขายตัวฉกาจมามาดีนาเนี่ยไม่ได้เอาทรัพย์สินมาสักนิดสักหน่อยเดียวแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยความอะไรแต่สุดท้ายด้วยความมีทักษะและความเป็นหัวนักบริหารเป็นหัวนักการค้าสุดท้ายก็ร่ำรวยขึ้นมาจากการจากสติปัญญาที่อัลลอฮ์ให้เขาแล้วก็เป็นบุคคลที่รวยที่สุดอับดุลรอฮ์มานอิบินอัลฟ์โอ้โหมีเทือกสวนไร่นาเต็มไปหมดวันหนึ่งอาอิชามาบอกกับอับดุลรอฮ์มานอิบินอัลฟ์ว่าอับดุลรอฮ์มานนบีบอกกับฉันนะว่าท่านเนี่ยได้เข้าสวรรค์แต่เข้าช้าดูเสียงอาอิชาที่อัลลอฮฺอักบัรท่านจะได้เข้าช้ามากนะคำถามว่าทำไมผมบอกเสียงอาอิชาอย่างนั้นเพราะอาอิชาบอกกับเขาบอกว่าเข้าในลักษณะของการคืบคานนบีบอกอาอิชาว่าอับดุลรอฮ์มานอิบินอัลฟ์จะได้เข้าสวรรค์แต่ต้องเข้าในลักษณะของการคืบคานผมก็เลยบอกว่าจะได้เข้าในลักษณะที่ช้ามากเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรมีหมดเลยทั่วสวนไร่นาสวนอินพลัมทรัพย์สมบัติเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีโอ้โหไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นอีกอนอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์เต็มไปหมดพออาอิชามาบอกกับอับดุลรอฮ์มานอิบินอัลฟ์ว่านบีบอกท่านจะได้เข้าสวรรค์ช้ารู้ไหมอับดุลรอฮ์มานอิบินอัลฟ์ทำยังไงฮะรู้ไหมอับดุลรอฮ์มานยังไงบริจาคหมดเลยอัลลอฮฺอักบัรบริจาคหมดเลยสวนที่มีสวนอินพลัมทั้งหมดไม่รู้เท่าไหร่เอาบริจาคให้กับภรรยานบีใช่ไหมแล้วก็แบ่งอีกคนละ400ดีนาร์จากทรัพย์สมบัติให้กับใครให้กับคนที่เขาเรียกพวกอะไรพวกที่ไปรบในสมรภูมิรบเขาเรียกอะไรทหารผ่านศึกใช่ไหมเอาไปจ่ายกับทหารผ่านศึกบดัรฮะทีนี้ผมถึงบอกว่าคนรวยรับซะกาตได้ไหมคนรวยที่เข้าอยู่ใน8จำพวกเนี่ยมีเหมือนกันคนที่เป็นอะไรคนที่อยู่ในซะบีลิลลาห์เนี่ยอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ไปเป็นนักรบไปออกต่อสู้หรือมาช่วยจัดการกับทรัพย์ของมัสยิดเรื่องของซะกาตมัสยิดนี่ไงอุสมานอิบินอัฟฟานรู้จักไหมอุสมานอิบินอัฟฟานอุสมานอิบินอัฟฟานลูกเขยนบีคอลิฟ่าคนที่3ต่อจากท่านอุมาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุสมานอิบินอัฟฟานรวยไหมรวยแต่เวลาท่านอับดุลรอฮ์มานอิบินอัลฟ์บอกว่า
ฉันขอแจกอะไรขอแจกสกาดให้กับทหารผ่านศึกบาดัดคนละ400ดีนาร์อุสมานทำไงฉันไม่ปฏิเสธฉันไม่ปฏิเสธที่จะรับสกาดอันนี้ทั้งที่มีเยอะแล้วแต่เขารับไม่ใช่ว่าเขาอยากได้ทรัพย์ถูกไหมเขารับไม่ใช่อุสมานอยากได้ทรัพย์แต่อยากได้บารักัตจากทรัพย์สินที่นบีบอกทรัพย์สินของอับดุลรอมานอิบินอัลฟ์เป็นทรัพย์สมบัติที่มีบารักัตฉะนั้นในฮิกมะเนี่ยในฮิกมะของการออกสกาดเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายผมจะผ่านเลย1การจ่ายสกาดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่แสดงออกหรือชี้ให้เห็นถึงความอีหม่านต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงการที่เราออกสกาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงอีหม่านต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงใครไม่ชอบสตังค์เรียกง่ายๆใครไม่ชอบเงินทุกคนชอบใครไม่ชอบของฉันทำของฉันเก็บฉันก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเก็บฉันก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใครถูกไหมฉันเก็บของฉันจะไม่ให้ใครก็ได้ฉันมีของเป็นของฉันจะไม่ให้ใครก็ได้แต่ถ้าคนคนนั้นพอดูแล้วครบพิกัดโอ้โหฉันอยากจะออกฉันจากบริจาคฉันอยากจะให้คนอื่นเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลซึ่งที่อีหม่านอย่างแท้จริงอัลลอฮ์ถึงมีคำบอกว่าอัลลอฮ์ถึงบอกกับพวกเราว่าลันจานาลุนบิรอฮัตตาตุงฟิกูมาตัวให้บุญทุกคนชอบทรัพย์สินทุกคนอยากมีเยอะแต่พอมีแล้วจ่ายสิ่งที่ตัวเองชอบนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละคือความดีไอ้ตัวนี้แหละมันสำคัญถ้าพูดอีกเดี๋ยวจะหมดเวลาใช่ไหมพอลันตนารุ่นบิรรอทีไรเนี่ยแหมพวกเรานี่จะเอาเศษที่เหลือเสื้อผ้าก็ฉันใส่มาไม่รู้จะกี่ปีแล้วเอาไปให้ก่อนนะแล้วก็เวลาจ่ายสกาดก็แหมเดี๋ยวให้เยอะเดี๋ยวมึงรวยเดี๋ยวให้เยอะเดี๋ยวได้เยอะไปจริงๆแล้วให้สกาดเนี่ยต้องให้จนกระทั่งเขาเนี่ยสามารถที่จะยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้นั่นคือสิ่งที่ดีนะสามารถช่วยคนคนหนึ่งที่นบีบอกว่าไงมันยัสซะรออะลามุอซิรินยัสซะรอลลอฮุละฮูฟิดดุนยาวันอาคิเราะใครให้ความช่วยเหลือต่อพี่น้องมุสลิมอัลลอฮ์จะให้ความช่วยเหลือกับเขาทั้งดุนยาและอาคิเราะเห็นป่ะนี่คือสิ่งที่เราฟังแต่ไอ้จิตใต้สำนึกมันไม่สั่งการให้เราเอามาใช้ไงเวลาเราถึงเวลาจะให้มองก่อนเดี๋ยวสาให้เยอะเดี๋ยวมึงก็ไปซื้ออะไรกันเยอะเอาไปหน่อยเดียวพอสาเห็นเด็กกำพร้าเฮ้ยมึงไปซื้อโทรศัพท์เล่นหรือเปล่าเขาจะเอาไปทำอะไรเรื่องของเขาหน้าที่ของเราคือทำหน้าที่ของเราไปให้เสร็จสับเรียบร้อยนี่แหละเขาเรียกฮิกมัตได้แสดงออกถึงความมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงยังไม่นะอีกหลายนาทีกว่าจะ20อีกหลายนาที2การที่เราจ่ายซะกาตเนี่ยมันเป็นการขัดเกลาหัวจิตหัวใจของเราให้สะอาดสะอาดจากอะไรหาสะอาดจากอะไรการที่เราออกสกาดเนี่ยมันขัดเกลาหัวใจของเราจะให้สะอาดจากเรื่องของอะไร1อัลบะคีลตะนีขี้เหนียวใช่ป่ะพอเราเป็นคนตะนีขี้เหนียววันหนึ่งมาดูทรัพย์ของเราฉันอยากจะบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์เห็นไหมมันจะทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหสดชื่นฉันอยากจะบริจาคจริงๆแล้วต้องบริจาคแบบไม่ให้ใครรู้นะบอกย้ำเลยต้องบริจาคแบบไม่ให้ใครรู้นั่นแหละเราจะได้จริงๆระหว่างเรากับอัลลอฮ์พอบริจาคให้ใครรู้นี่แหมสาวว่ามันขึ้นพอบริจาคแล้วคนเห็นเยอะๆหมายมันขึ้นอะไรขึ้นริยะก็ขึ้นซุมมาก็ขึ้นแหมริยะแปลว่าอะไรแหมดังโชว์แล้วก็ซุมมาแปลว่าดังมีชื่อเสียงใช่ป่ะอย่าฉะนั้นต้องบริจาคแบบข้างซ้ายไม่ทันรู้ว่าข้างขวามันบริจาคอะไรไปทำให้ได้จิตใต้สำนึกมันต้องสั่งให้เราทำให้ได้ว่าฉันคือบ่าวที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างนี้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลา3คนที่เขาออกซะกาตหรือจ่ายซะกาตเนี่ยยิ่งจ่ายยิ่งออกอินชิรอฮิซาดรมันจะทำให้หัวจิตหัวใจของเราเนี่ยสดชื่นแล้วก็สดใสลองดูสิลองเป็นผู้ให้แบบไม่มีใครต้องสั่งขนาดวันนี้คณะกรรมการเราบอกว่าอ้าวเราใครที่มีเงินเยอะแยะเราก็ช่วยกันบริจาคไม่ต้องเยอะนะคนละ50คนละ100คนละ70คนละ80พอเราได้ฟักทั้งที่เขาเป็นคนบอกเราให้ฟักแต่เวลาเราฟักมันขึ้นมาแล้วเราก็บริจาคไปรู้สึกยังไงรู้สึกไงสบายแต่ไม่สบายเต็มที่ใช่ป่ะสบายแล้วแต่ยังไม่เต็มที่เขาเรียกว่าสบายกึ่งนึงเอาดูสังเกตสบายกึ่งหนึ่งแต่พอลองวันหนึ่งดูทรัพย์สินของเราวันหนึ่งดูทรัพย์สินของเราโอ้โหมันถึงพิกัดแล้วเว้ยแล้วก็อาจารย์เขาก็สอนแล้วเว้ยว่าถ้ามีแสนสอง
ก็ต้องหารเข้าไปด้วยก็ 2.5 ออกมาเท่าไหร่ก็ฉันก็จะเอาไปบริจาคซะกาตเราอาจจะโทรไปถามได้ฉันออกอย่างนี้ถูกไหมคะถูกไหมคะไม่ต้องบอกว่าฉันชื่อนี้ฉันมีสกาดอยู่เท่านี้ฉันจะไปออกแล้วนะไม่ต้องนะอันนั้นไม่ต้องเอาแค่ว่าโทรไปถามว่าอาจารย์ฉันมีเท่านี้ฉันจะออกเท่าไหร่ส่วนจะให้ใครนั้นไม่ต้องไปแสดงท่าทางให้มันเยอะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมันก็จะกลายไปกันใหญ่พอเวลาเราออกปุ๊บออกจากตัวของเราเองนะโออินเขาเรียกว่าอินชิรอฮินซาดัตความเขาเรียกว่าความปลื้มปิติหรือความอุ่นอกอุ่นใจความสบายอกสบายใจมันจะเกิดขึ้นทันทีเอาโต๊ะไม่เชื่อลองดูเปรียบเทียบเหมือนกันเลยลองตื่นมาตะฮัจญุดตื่นมาแบบไม่ต้องให้ใครรู้หรอกฉันตื่นมาของฉันเองแล้วทำเป็นอะไรมุนตะซิมทำให้มันทุกวันฉันอยากจะทำเหมือนที่นบีทำไอชาบอกว่านบีไม่ว่าจะรอมฎอนนอกรอมฎอนในรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนนบีไม่เคยละหมาดเกิน11เราก็เถียงกันจะเถียงกันรอมฎอนอย่างเดียวพอนอกรอมฎอนไม่เคยเอาสักรอกอัดนึงแล้วก็บอกว่าแม่ฉันน่ะต้องเอาให้เคร่งเลยเอาฉันเอา11อย่างเดียวเลยฉันไม่เอาอื่นเลยใช่ป่ะนบีน่ะนอกรอมฎอนนบีก็ละหมาดตะฮัจญุด8แล้วก็วิเตสอีก3แล้วไม่เถียงกับใครด้วยไอเราเนี่ยแม่จะลุกขึ้นในสาวว่าแย่เดี๋ยวซุบฮ์ยังไม่อาดานเลยเดี๋ยวก่อนนอนก่อนใช่ป่ะทั้งที่อัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกแล้วใช่มั้ยอะไรฟันฟัตฮัจญัดบิฮินาฟิลาตัลลักวะมินัลไลลิฟัตฮัจญัดบิฮินาฟิลาตัลลักกลางคืนน่ะตื่นขึ้นมาด้วยตัวเองตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดอัสรบบุกะอัยยะบะอัสกะร็อบบุกะมะกอมัมมะห์มูดาตื่นขึ้นมาละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ไม่ต้องบอกใครว่าฉันละหมาดตะฮัจญุดกี่รอกอะฮ์ละหมาดขอดุอาต่ออัลเลาะห์คนแบบนี้วันกิยามะห์อัลเลาะห์จะให้มีตำแหน่งที่มีเกียรติอัลเลาะห์จะให้มียะบะอัสมะกอมัมมะห์มูดาให้อยู่ในที่ที่มีเกียรติว่าโอมาชาอัลเลาะห์ตื่นมาตะฮัจญุดและได้มาสุญูดตื่นมาในมาตะฮัจญุดในยามที่คนเขาหลับไหลได้มาทำอิบาดัตต่ออัลเลาะห์หัวใจมันก็จะผ่องแผ้วหัวใจมันก็จะรู้สึกสบายอกสบายใจเห็นป่ะทีนี้เหมือนการออกซะกาตด้วยใจที่เราไม่ต้องโอ้โหแต่มันทำยากนะเวลาพูดอาจารย์พูดง่ายแต่เวลาทำเนี่ยฉันน่ะไม่เคยอยากจะให้ใครรู้เลยเขาพูดเองช่างเขาถ้าเขาพูดเองจริงๆเขาพูดเองแต่เราไปบอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนั่นยังไม่ได้นะก็เราก็พยายามอินชาอัลเลาะห์พยายามประการที่4ฮิกมะห์ในเรื่องของการจ่ายซะกาตการจ่ายซะกาตเนี่ยมันเป็นการรกยกเขาเรียกว่ายกระดับวัฒนธรรมแห่งการเสียสละของอิสลามเราภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอะไรนัชรุซะกอฟะตินมัสอูลียะตินอิจติมาอียะเขาเรียกว่าเป็นการยกระดับเป็นการทำให้อะไรเป็นการยกระดับวัฒนธรรมการเสียสละของสังคมมุสลิมเนี่ยเขาเรียกว่าสกอฟะอิสลามเลยสกอฟะมัสอูลียะเขาเรียกว่าเป็นอะไรภาพลักษณ์ของอิสลามในเรื่องของความเสียสละไปดูเถอะในโลกนี้จะมีศาสนาไหนใครที่จะมาเสียสละได้อิสลามคนอิสลามถึงปีต้องเสียสละคนอิสลามถึงเดือนต้องเสียสละคนอิสลามพอมีต้องเสียสละไม่มีก็ต้องเสียสละใช่ป่ะเวลาเราไปเห็นคนจนเราเห็นแล้วก็โอ้โหน่าสงสารก็ต้องเสียสละนี่คืออะไรนี่คือวัฒนธรรมของอิสลามเราที่มีส่วนร่วมกับสังคมต่อไปผ่านเลยนะผ่านเลยและประการที่6สำคัญเลยเอ้าประการที่5ล่ะหมาย5ประการที่5อันนี้สำคัญเลยฮิกมะห์ในเรื่องของการจ่ายซะกาตเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะปกป้องเป็นตัวที่ป้องกันพวกมิจฉาชีพโอ้โหนี่สำคัญเลยนะการจ่ายซะกาตเนี่ยมันเป็นตัวป้องกันพวกมิจฉาชีพแล้วก็ป้องกันการลักเล็กขโมยน้อยเอาจริงๆนะเราลองไปด่าว่าใครให้เขาชอบอิสลามสมมุติว่าหัวจิตหัวใจของเขาอยากจะเป็นอิสลามไอ้พวกนี้เอาสกาดไปให้เยอะๆพอเริ่มรักอิสลามชอบอิสลามเอาสกาดไปให้เขาก็จะยิ่งรักอิสลามมากขึ้นและเหมือนกันไปเจอคนยากคนจนที่แหมครอบครัวมันแย่เลยเห็นมันแย่เราก็มีข้อห้ามอยู่งั้นแหละมีข้อกีดกั้นเราอยู่มันไม่ละหมาดทำไมไม่ไปให้เขาอ่ะเขามันไม่เอาศาสนามันไม่เข้าสู่เราถ้าตราบใดเรายังพูดอยู่แบบนี้นะมันก็จะไม่เข้าอยู่แบบนั้นแหละเราบอกว่ามันไม่เข้าสู่เรามันไม่ละหมาดพูดจาก็ไม่ดีเราก็ไม่ให้มันมันก็ไม่ละหมาดมันก็พูดจาไม่ดีมันก็ไม่เข้าสู่เราอย่างงั้นเดี๋ยวอีกวันมันก็มาลักขโมยของบ้านเราใช่ป่ะล่ะแต่พอเราเจอคนแบบนี้นะที่เขามีทฤษฎีว่าเราต้องเป็นคนเดินเข้าไปให้มันไม่ละหมาดใช่ไหมเข้าไปมานี่นะฉันมีอะไรจะให้ให้ตังค์มันไปบอกว่าฉันมีสกาดอยากให้นะแต่ว่าสกาดเนี่ยนะพอให้แล้วเนี่ยขอให้ละหมาดนะขอให้สมา
ไปให้บ่อยๆเราอย่าไปให้ทีเดียวหมดสิเราตั้งใจแล้วว่าฉันมีสกาดก้อนเนี้ยฉันอยากจะให้ไอ้ครอบครัวนี้เราต้องมีวิธีเราไปให้ตูมเดียวเดี๋ยวมันก็ไม่เข้าสู่เราเหมือนเดิมใช่ป่ะก้อนนี้ฉันจะเก็บไว้สร้างครอบครัวนี้เอาไปให้มันทีละหน่อยแล้วค่อยๆเปลี่ยนมันค่อยๆเปลี่ยนมันเห็นไหมนี่คือวิธีการประการที่6ประการที่6การจ่ายสกาดและการซอดาก้อนเนี่ยมันเป็นตัวที่อะไรเป็นตัวที่ยับยั้งความโกรธกิ้วของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับความดีจากอัลลอฮฺได้รับความดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนมันมีตัวบทหะดีษเยอะแยะถ้าจะเล่ากันก็กลัวจะไม่พอขออีกหนึ่งนาทีนะขออีกนาทีเดียวเพราะว่ามันเหลืออันสุดท้ายแล้วฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้รับจากการซอดากะแน่นอนถ้าเราทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วยใจที่เราไม่ได้ไปอวดอ้างใครแน่นอนเราเนี่ยจะได้อยู่ในหะดีษซอฮีหะที่นบีบอกว่าอย่างน้อยๆซะบะตุนยูซิลลูฮุมุลลอฮ์เราจะได้ไปอยู่ใน7จําพวกที่ได้อยู่ในใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเห็นความสุขในร่มเงาของอัลเลาะห์ตะอาลามีความสุขแค่ไหนนะวันนี้แดดร้อนๆออกไปตากแดดหรือวันนี้ไปที่ไหนที่มันไม่มีต้นไม้เราจะเจอความสุขของคําว่าร่มเงาของอัลเลาะห์ต้องไปตากแดดพอเราไปตากแดดแล้วเราลองนึกว่าวันนี้ร้อนแค่นี้นะเรายังจะมองแต่ไอ้สิ่งที่มันล่มแล้ววันนี้ดุนยาพอเรามองไอ้สิ่งล่มเรายังไปหลบล่มได้ถูกป่ะแต่พอวันกิยามะล่มสักร่มก็ไม่มีล่มที่จะบังแดดสักหน่อยก็ไม่มีต้นหญ้าสักต้นก็ไม่มีมีแค่บัลลังก์ของอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วความร้อนอัลลอฮุอักบัรดวงอาทิตย์น่ะมันก็ดะรอมัยลินมันอยู่ห่างเราไม่มากห่างเรานี่อัลลอฮุอักบัรฉะนั้นขอให้เราได้เป็นหนึ่งจากคนที่อยู่ในร่มเงาของบัลลังก์ด้วยการเป็นคนที่อะไรออกซะกาตจ่ายซอดาเกาะห์จ่ายซะกาตโดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นซะกาตท่ามกลางอะไรมือซ้ายยังไม่รู้เลยเราบริจาคอะไรและประการสุดท้ายฮิกมัตของการจ่ายซะกาตการจ่ายซะกาตจะเป็นสาเหตุที่เรานั้นทําให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามคัดลอกแล้วก็มาบอกฮิกมะง่ายๆสำหรับพวกเรานักวิชาการท่านอื่นก็อาจจะมีหนังสือเล่มอื่นที่บอกฮิกมะที่มากกว่านี้บางเล่มบอกโอ้โหเป็น20 30ฮิกมะก็ว่ากันไปอันนี้เราเอาแค่ที่เห็นแค่นี้นะแล้วก็ทำให้ได้นะแล้วเอาไปคิดให้ได้โอ้มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นท่านมูอาซบินญะบันเนี่ยถามนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยรอซูลไหนบอกเราสิว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้ฉันนั้นเข้าสวรรค์แล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันออกห่างจากไฟนรกหนึ่งในนั้นที่นบีบอกคืออะไรนบีบอกโหมูอาซนี่ถามเรื่องไม่ธรรมดาถามเรื่องที่ยิ่งใหญ่อินนะกะอินนะอัมรุนอะซีมมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมหนึ่งละหมาดให้สะอาดสองก็คือถือศีลอดแล้วก็บริจาคซะกาตแล้วก็ไปทำฮัจญ์แค่นี้ทำให้ได้นะแล้วก็ตัดให้มันพ้นจากเรื่องของการโอ้อวดการริยะต่างๆนะอินชาอัลลอฮ์สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเป็นของเรานะสุดท้ายท่านพี่น้องครับดุนยามันเหนื่อยนะดุนยาเนี่ยยังเหนื่อยอยู่ฉะนั้นแต่ว่าถ้าดุนยาเหนื่อยถ้าเราไปเหนื่อยกับมันจนกระทั่งลืมคำว่าอัตตะวักกุลหรือตะวักกันถ้าเราลืมคำว่าตะวักกันนะเหนื่อยไม่เลิกเหนื่อยตั้งกับผมดำจนผมขาวเหนื่อยตั้งกับหลังตรงจนหลังงอแล้วท่านพี่น้องถ้าไม่มีตะวักกันนะก็ลูกมันก็เดินของมันมันมีสติของมันมันเดินไปได้ทั่วหมดเราก็ยังห่วงเราก็ยังโอ้ทำไมว่ามันไม่ยังงุ่นมาตะวักกันทรัพย์สินที่เรามีอยู่ดูแลให้มันดีเฮ้ยมันจะหายหรือเปล่าเฮ้ยคนจะขโมยหรือเปล่าก็ใช้คำว่าตะวักกันดูแลให้ดีแล้วตะวักกันใช่ไหมฉะนั้นเรื่องของการตะวักกันมันจะทำให้หัวจิตหัวใจของเราอบอุ่นและจะทำให้เรารู้ว่าเรากำลังอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดวันนี้ก็ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺและที่สำคัญสิ่งใดที่ผมพูดผิดพลาดก็เป็นเรื่องที่มาจากความพลาดผิดพลาดแล้วก็มาจากชัยฏอนแต่เรื่องใดเป็นเรื่องดีก็ให้เราเอาไปเป็นประโยชน์แล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราครับผมอาจารย์คะจะถามเรื่องสกาดค่ะไม่ได้ยินเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเราให้สกาดเขาไปแล้วแล้วก็แล้วแต่เขาจะไปทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้เงินสกาดไปแล้วอ่ะแทนที่จะเอาไปใช้ก็เอาไปซื้อทองเก็บไว้เพื่อเก็งกำไรอย่างนี้อ่ะ เขาทำได้ไหมฮะโอเคก็ผมบอกกับพวกเราไปแล้วนะครับนะว่าเรื่องของสกาดหรือเรื่องของซะดะเกาะห์สมมุติว่า
ผมมีเงินอยู่ 1,000 ผมจะซะดะเกาะให้นายกอสมมุตินะผมซะดะเกาะให้นายกอไปสัก200นายกอเขาผมถึงบอกกับพวกเราว่าเราได้บุญยังเราได้บุญยังครับได้แล้วหน้าที่ของเราคือเราเป็นบุคคลซึ่งที่ให้แต่บางคนเขาก็จะมองไปถึงฮิกมะให้ไปแล้วเราต้องหวังว่าเขาจะไปได้นู่นเขาจะไปได้นี่เขาจะไปได้นั่นอันนั้นมันเป็นเรื่องของฮิกมะแต่ณตอนนี้หน้าที่ของเรานะครับหน้าที่ของเราเราปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ดีเรามีเยอะเราก็แบ่งปันพอเราแบ่งปันไปแล้วก็เราก็ตะวักกันเขาจะไปทำอะไรกับของเขาก็แล้วแต่เราได้ผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแต่เราก็นะซีฮัตเขาสักหน่อยหนึ่งก็อันนี้เป็นเงินสกาดนะก็อยากจะให้เราไปใช้ในหนทางที่ดีๆในแนวทางของอัลลอฮฺแต่หลังจากนั้นเขาจะไปทำอะไรมันก็เป็นฮาลาลสำหรับเขาแล้วนะครับนะแต่เขาก็ยังจนเหมือนเดิมค่ะไม่มีจะกินเหมือนเดิมแต่เขาเก็บซื้อทองเก็บไว้เพื่อเก็งกำไรและอย่างนี้ต่อไปเราก็ให้สกาดเขาได้อีกไหมฮะพอเรารู้แล้วว่าคนคนนี้โอ้เขามีไม่ใช่เขาไม่มีเขามีแล้วพอเขามีแล้วอ้าวไม่เป็นไรไม่ใช่เราบอกว่าฉันไม่ให้คุณแล้วไม่ใช่ผมให้คนอื่นบ้างนะให้คนอื่นนะเพราะคุณมีแล้วนะก็เลยหมดสิทธิ์จากเราแล้วเราก็ดูคนอื่นที่เขามีสิทธิ์คนต่อไปนะครับนะเรื่องศาสนาถ้าเราเนี่ยให้ไปแล้วเนี่ยนะเรามาคอยติดตามมันจะเป็นเรื่องที่ทำให้เรานั้นเหน็ดเหนื่อยนะเราทำให้เราสบายใจเหมือนที่ผมบอกว่าฮิกมะของการสกาดคือเรื่องที่อินชิรอฮิซดัดไม่ใช่อินดีอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยาดีกิซดัดมันต้องเป็นเรื่องที่ทำให้เราสบายอกสบายใจไม่ใช่จ่ายสกาดไปแล้วคอยมานั่งลำบากอกลำบากใจนะเอาอย่างนั้นดีกว่าวัลลอฮุสวานวะตาลาอาจารย์พอไปบริจาคไปให้เขาเนี่ยเขาก็ให้ก็เขาคุมฮิญาบพอเขาเจอเราเขาก็คุมพอเขาไม่เจอเราก็ไม่คุมอะค่ะก็ขอดุอาแล้วกันนะคะถูกต้องครับอันนี้ถูกต้องฉะนั้นผมถึงบอกพวกเราว่าผมถึงบอกพวกเราเมื่อกี้ว่ายังไงเราต้องมีเทคนิคหรือเราต้องมีวิธีการใช่ไหมอิดฟะบิลลาตีฮิยาอัสันเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาว่าอิดฟะบิลลาตีฮิยาอัสันบางคนแปลบอกว่าเวลาเราไปถกเถียงกับใครเวลาไปทะเลาะกับใครโต้ตอบกับเขาดีๆมันไม่ใช่ว่าต้องรอให้ทะเลาะกันแล้วก็โต้ตอบดีๆไม่ใช่อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการที่เราจะทำอะไรกับใครเนี่ยเราต้องบิลลาตีฮิยาอัสันเหมือนกันเราก็ต้องโดยดีเอาสมมติเราดูแลไอ้คนนี้จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไหมเรามีสกาดตั้งใจจะให้เขาจะสร้างครอบครัวเขาให้ดีเราก็ให้เป็นตัดดัรุชเป็นขั้นเป็นตอนเอาไปทีละแค่นี้เดี๋ยววันหลังพอดูแล้วดีขึ้นเอาไปแค่นี้เอาไปแค่นี้เห็นไหมนี่คือกลยุทธ์ที่เราสามารถเอามาใช้ได้นะครับนะแต่เราอย่าไปเหนื่อยกับการกระทำของคนอื่นเวลาเขาไม่คุมฮิญาบเขาก็รับผิดของเขาไปเวลาเขาคุมเขาก็ได้บุญเขาก็ไม่ผิดก็แค่นั้นเองนะครับนะมีไหมครับยะตาก็รอค่ะอาจารย์ครับผมวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัม